ินอคิโอปินอคิโอปาดมาแบบนี้ไวเปอร์พิทมาเหลือแค่เกดิสันคนเดียวให้หยิบสไปค์มาแล้วก็อะไรจะวางมาแบบนี้โอ้โหแต่ว่าปินอคิโอแกสแปมแม่นเหลือเกินนะครับเก็บเกดิสันไปวางเป้ารอคนจะมาครับผมเอสเลยไหมส่งบูมบอดออกไปก่อนรู้แล้วครับว่าดิฟฟี่อยู่ตรงนั้นนะครับผมให้เพื่อนมาแล้วเอสเลยครับผมกับวิธีเวลดูดไว้ก่อนครับผมแก้ไม่ได้ครับผมรอทีสองมาพีคมาเจอเลยไปทานไป1นัดเท่านั้นฮะแล้วยัดแล้วเหมือนซี่ลูดมาแหมไม่ตายครับทาเปอร์ได้ไปอ่ะอยากจะออกหน้าไอ้ท่านนี้มาแล้วมีคนคอสอยู่ให้2แล้วผมพี่เพียวโอ้โหอ่ะแล้วออกไปเล่นที่เมนกันสองคนเลยครับผมโอ้แผนตรงนี้โอ้จะแปนไปโอ้ระวังสไปก่อนเลยนะฮะวางสไปก่อนเลยฮะเป็นไรครับทาเปอร์ไหลออกมาด้านนอกแบบนี้เซอร์ฟิลล์แต่ว่าตามเทคไปลิลิตี้และแหมเลวินชานะไปเก็บลิลิตี้ขึ้นมาได้ยังไงให้ตรงนี้แหมเปิดจะเข้าไม่ติดและเอสติกพีคมาแหมหัวมันติดไปแล้วแต่ว่าวันออนวันเลเวทายครับผมได้ถึงก่อนแล้วก็โอ้โหให้ไป4คิวครับผมราวนี้ดีฟิวต่อเลยครับดีฟิวต่อจังหวะนี้ยังไงเพื่อนด้านหลังมาอีกครับผมแล้วค่อยๆสแปมเข้าไปไม่ทันแล้วแบบอุ้ยแล้วยังทันได้อีกเหรอฮะโอ้แล้วยังอีกครับผมเอาครับตัวเล่นเวลาผมจังหวะนี้ค่อยๆเคาะซ้ายทีขวาทีและแน่นอนว่าเวลาหมดแค่13:08ครับผมต้อนรับกลับมาครับนี่คือเกมที่2ฮะเราต้องย้อนความนิดนึงว่าเกมแรกนี้ชาเปอร์ชนะไปนะก็ถือว่าจริงๆเกมดูเดือดเลยทีเดียวตั้งแต่เกมแรกนะผมอ่ะมาเกมที่2กันบ้างดีกว่าโอ้โดนสแปมลงมาแล้วยิงรีคอนเข้ามาเจอครับผมจะเจอคนเดียวเราสแปมออกมารู้ว่าอยู่ซ้ายตรงนี้แต่เลยไม่ทันนะเอสติกแบบนี้ไม่น่าจะทันเลยฮะเอสติกคือต้องถอยลึกเลยทีเดียวแต่ว่าเอสติกน่าจะยังได้อยู่สำหรับฮันเตอร์ฟูลี่ไหลมาแบบนี้กลายเป็นว่ามาเปิดให้ทางฝั่งของชังกี้ได้ยิงฟรีๆหมดเลยและ3คิวที่มีอยู่และจะเป็น4ไหมสุดท้ายเป็นฮันเตอร์ฟูลี่ของเอสติกครับแล้วอู้ไม่ได้เช็คสแตทโดนแฟดมาครับผมเรียบร้อยเลยฮะจัดไป2คิวครับชังกี้ออมเข้ามาที่สปีดเวย์ตรงนี้สแตทอยู่กัน2คนออมขวามาให้หัวอีก1เป็น3คิวไปเรียบร้อยแล้วเดินต่อไหมจะกลับมาช่วยเพื่อนก่อนแต่เพียวคิวก็คิดก็มาจริงๆครับผมเราวางเทอร์เรตลงมาก่อนครับผมทางที่เองรอเป้าอยู่ตรงนี้มาเทวินติดแขนเพื่อนนิดนึงแต่ว่าได้ยิงไปครับผมโอ้โหแล้วทีแฟกเม็ดเบรกลงมาอีกเอ็กมาเห็นแว๊บๆจ่ายแฟตออกมาจังหวะนี้พีคมาแล้วโอ้โหเลยมาทานยืนรออยู่เลยรอคอสให้เพื่อนครับผมจังหวะนี้มาจะมุดไหมครับผมพลาดอยมาแต่ว่าระยะใกล้มันเห็นนะครับผมโอ้โหทางที่ให้เม็ดดึงมาครับผมได้2มาแล้วฮะโอ้มาแชลตรงนี้แล้วเดินเข้ามาครับผมรู้ข้อมูลแล้วครับโอ้โหโลกันหมดครับ KPZ แปะไปครับผมแล้วลูดเลยครับคนที่2คนที่3ให้หัวด้วยแม่ถ่ายนี่สโมเปิดให้เล่นทุกอย่างมาแบบนี้นะฮะแล้วส่งแฟตมาแบบนี้นะพี่น้องพี่โอ้โอ้ขวาซ้ายและตรงข้างด้านหน้าอีก1เอาดีๆนะฮะสำหรับทางฝั่งพี่น้องพี่โอ้ครับคนนี้ดีกว่าและกำลังจะได้เลิกมาแบบฟรีๆและจังหวะทามมิ่งหันไปมองหมดเลยกลายเป็นว่าไปเข้ากล่องซะเองครับอ้าวครับเราไม่ทีเช็คซ้ายครับผมแล้วล็อกรออยู่เลยครับแจ้งเพื่อนนะครับว่าผ่านดิฟเฟนเดอร์เบสไปฮะแถวๆนั้นนะแล้วก็เรียบร้อยครับ13-6ฮะชาร์เปอร์ทีมก่อนนะผมเขาเรียกว่ายังชัยชนะไปได้ฮะใช่ฮะ